แต่ไฮไลท์งานมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ตอนนี้แหละทุกท่านฮะมันอยู่ที่ตอนนี้แหละคือหลังจากเปิดตัวอะไรกันเสร็จสรรพนี่นะฮะเขาก็เปิดให้นักข่าวสัมภาษณ์พลเอกประวิตรแกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตอบอะไรนะฮะถามไปหลายๆเรื่องก็ไม่ค่อยตอบอะไรสักเรื่องเลยแต่ปรากฏมีคนนึงที่พลเอกประวิตรตอบฮะใครรู้ไหมน้องไม้ฮะพัสราวลีน้องไม้พัสราวลีธนากิจวิบูลย์ผลน้องไม้จากกลุ่มราษฎรนี่แหละฮะเป็นภาพที่พูดกันตามตรงไหมคุณเอกเป็นภาพที่หลายคนก็ไม่คาดว่าจะได้เห็นเหมือนกันคือน้องไม้ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรและพลเอกประวิตรก็เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะคือคนอื่นไม่ตอบแต่พลเอกประวิตรตอบน้องไม้คำถามที่น้องไม้ถามก็หลายเรื่องนะฮะจุดยืนเรื่องของการทำให้ประเทศเดินหน้าจุดยืนเรื่องของการรัฐประหารจุดยืนเรื่องอะไรกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพลเอกประวิตรตอบนะไม่แน่ใจมีเสียงหรือเปล่าแต่ผมอ่านเพจไปก่อนแล้วกันคือน้องไม้มาสัมภาษณ์วันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปประเด็นที่บอกไปนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าพรรคเนี่ยมีจุดยืนนะฮะที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยจะเริญก้าวหน้านะเดินไปข้างหน้าให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ตนอยากจะทำอ่ะลองไปฟังเสียงบรรยากาศตอนที่น้องไม้สัมภาษณ์พลเอกประวิตรบางช่วงบางตอนฮะคุณไม้นะคะคำถามหนึ่งก็คือและชนะพัฒน์พรรคธรรมชาติเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของการก้าวข้ามปัตตานีนายอนุเบนสระเขียนมีคนสงสัยว่าและอีกหนึ่งจังหวัดเรื่องของการก้าวข้ามปัตตานีที่ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทำแล้วนะคะตอบกับเรื่องการก้าวข้ามปัตตานีของมีการมีเรื่องยุคจงดีเพ็งจงดีค่ะดร.สิริโชคร้อยแสงอาทิตย์ไปเลือกใครพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้การเลือกเรื่องความขัดแย้งนายสาวแพรวอิสวรดร.อนันตชาติวิสวรและนายรัฐมนตรีโกศลสักค่ะและเองนะคะคือจะจะตีข้างของเมื่อกี้พูดมาขออภัยเสียงแทรกจากไมค์พิธีกรที่เขาแนะนำผู้สมัครอยู่มันดังไปนิดนึงนะฮะแต่เอาล่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคือต้องไมค์ก็พยายามที่จะสอบถามกันนะครับเรื่องของการไอ้ก้าวข้ามความขัดแย้งนะพลเอกประวิตรก็พยายามตอบนะครับแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ่านไปเมื่อสักครู่บอกว่าพรรคเนี่ยมีจุดยืนที่อยากจะทำให้บ้านเมืองมันจะเริญก้าวหน้าไปนะครับเดินไปข้างหน้าให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ตนอยากจะทำส่วนในเรื่องการเมืองใครจะคิดอะไรก็ว่ากันไปพรรคเนี่ยต้องการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยรักกันแล้วก็มีความสามัคคีนี่เป็นจุดนึงที่พลเอกประวิตรตอบนะครับน้องไม้ก็ยังสอบถามอีกหลายประเด็นอย่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่มีข้อถกเถียงกันเยอะพลเอกประวิตรก็ตอบบอกว่าคือตัวเองยังไม่ได้ดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีความคิดในการแก้ไขเพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะดำเนินการก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันส่วนเรื่องของการป้องกันรัฐประหารน้องไม้ถามว่าเนี่ยจะป้องกันยังไงนะฮะพลเอกประวิตรตอบอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวบ้านเมืองจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วไม่มีความขัดแย้งไม่มีการใช้กำลังให้ประชาชนล้มตายไม่มีแต่ถ้าเกิดความไม่สงบบ้านเมืองลุกเป็นไฟก็จำเป็นและนักข่าวก็สอบถามเพิ่มเข้าไปบอกอ้าวแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลล่ะจะมีการรัฐประหารหรือเปล่าพลเอกประวิตรนะฮะอันนี้รายงานข่าวเขาบอกนะพลเอกประวิตรตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบอกไม่มีถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวตนรับรองได้ว่าจะไม่มีรัฐประหารนี่ฮะนี่คือสิ่งที่น้องไมค์พัสราวลีวันนี้ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรแล้วนี่ฮะก็มีภาพออกมาลักษณะแบบนี้อันนี้มองในมุมของผมนะอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้ก็เป็นภาพที่ดีนะคือผมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสำหรับพลเอกประวิตรแต่ว่าพลเอกประวิตรก็เปิดโอกาสให้น้องไม้ได้ซักถามกันแล้วก็แลกเปลี่ยนอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้ทั้งสองคนแต่ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันได้สอบถามซึ่งกันและกันนะส่วนในความคิดที่ออกมาท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ถกเถียงกันไปได้เต็มที่นี่แต่สีหน้าพลเอกประวิตรตอนตอบเนี่ยคือก็ดูโอเคนะดูไม่เครียดอ่ะดูไม่ซีเรียสดูไม่กดดันใช่แล้วเขาดูตั้งใจตอบด้วยนะเออเนี่ยเขาก็ตั้งใจฟังตั้งใจตอบผมไม่แน่ใจว่าภาพเดียวกันนี้จะไปเกิดได้ไหมถ้าเกิดน้องมายอยากไปถามพลเอกประยุทธ์โอ้โหนู่นตั้งแต่หน้าประตูนู่น
คุณไม่เชื่อหรอว่าเออเนี่ยพี่ชายทำให้ดูแล้วนะพลเอกประยุทธ์จะแบบเออให้คนเข้าถึงครับก็แหมพี่กับน้องก็ต่างกันแหมไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมอ่ะนี่เป็นภาพหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งคุณเอ็กขัดจังหวะนิดนึงให้ดูอีกภาพหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พักเพื่อไทยไปเปิดเวทีที่อยุธยานะฮะแล้วก็มีแกนนำขึ้นปราศัยหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณอุ้งอิงที่ขึ้นปราศัยและนี่ฮะปรากฏวันนี้มีคนไปเยี่ยมเวทีที่อยุธยาฮะรู้ไหมใครอ่ะลองสังเกตดูซิใครนี่ฮะวันนี้น้องแบมแล้วก็น้องตะวันนะฮะเขาไปเกาะติดเวทีเพื่อไทยที่อยุธยาแล้วก็ไปทำโพนะฮะเอาป้ายโพไปอยู่หน้าเวทีเลยเนี่ยที่เห็นข้างหลังนะฮะซึ่งโพที่เอาไปเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าคุณต้องการให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา112หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ทางตะวันและแบมเนี่ยเอาไปสอบถามแล้วก็เอาไปชูหน้าเวทีเพื่อไทยนะฮะซึ่งถ้าดูจากภาพเนี่ยนะฮะทางแกนนำที่อยู่บนเวทีทั้งคุณอุ้งอิงทั้งคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือแม้กระทั่งคุณณัฐวุฒิเองก็ดูเหมือนพยายามที่จะไม่สนใจสิ่งที่น้องนำมาเสนอนะฮะหรือจริงข้อเท็จจริงเป็นรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็เดี๋ยวคงจะมีรายงานตามมาแต่ถ้าดูจากภาพที่ปรากฏขึ้นมาเวลานี้คือน้องก็พยายามจะชูให้เห็นอะแต่ว่าด้านนึงเองก็ถ้าดูข้างล่างเองก็มีทีมงานเองก็พยายามจะกันน้องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่ามีอะไรวุ่นวายตามมาแต่ก็มีความพยายามจะเข้าไปพูดคุยใช่แต่ว่าช็อตที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าหันหลังไปแบบไม่สนใจนะฮะเป็นจังหวะที่ทางแกนนำเขาจะถ่ายรูปกับมวลชนพอดีนะครับก็เลยเป็นลักษณะอะไรอย่างนี้แต่ก็ดูคือก็ไม่ได้มีการไปพูดคุยหรือพูดอะไรถึงประเด็นตรงนี้นะแต่วันนี้ก็มีคนไปเยี่ยมเวทีข้อความบนป้ายเขียนว่าอะไรนะคุณคิดว่าปากท้องกับเสรีภาพไปด้วยกันได้หรือไม่ใช่ไหมใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือต้องการให้เพื่อไทยเนี่ยเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา112หรือไม่อ๋อนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจว่าประเด็นคือมันอยู่ที่คำถามอันหลังนี่แหละอันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าก็เวทีเพื่อไทยนี่คิดว่าหลังจากนี้นะคุณอ๊อกเวทีหาเสียงของทุกพรรคเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีก็ต้องเตรียมเรียกว่าเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดแบบนี้ในหลายครั้งนะเพราะว่าจะมีคนที่เขารู้สึกว่าคือการไปดูเวทีแบบนี้การไปเจอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาสามารถจะเรียกร้องใช่ไหมล่ะแต่จริงมันเป็นสิ่งที่ไปห้ามไม่ได้นะอือใช่เพราะเขาก็มาโดยในฐานะประชาชนน่ะเขาก็มาเสนอคือทางที่ดีถ้ามีอะไรแบบนี้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนฝ่ายใดก็ตามนะครับถ้าจริงๆแล้วควรจะเปิดรับด้วยซ้ำไปควรจะเปิดรับด้วยซ้ำไปนะครับนะแต่ก็ในทางความเป็นจริงแล้วจะเกิดที่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแบมกตะวันเนี่ยตอนนี้คือเขาก็ยกเลิกการอดอาหารแล้วใช่ไหมแล้วก็พักรักษาตัวแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะออกมาอ๋อเดี๋ยวมีอัปเดตท่านผู้ชมนิดนึงผมไม่แน่ใจทีมงานทันหรือเปล่าคุณลุงยิ่งตอบนะฮะแต่แป๊บนึงผมส่งให้สักครู่ตอนที่ทันไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเพื่อให้มันต่อกันนะฮะเดี๋ยวน้องๆเราจะคุยกันตอนที่ทางพรรคเพื่อไทยมาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะที่มาขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพรรคเพื่อไทยมาเดี๋ยวน้องๆได้ไหมกันตอนที่ทางพรรคเพื่อเดี๋ยวน้องๆเราจะคุยกันตอนที่ทางพรรคเพื่อไทยปราศัยจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพักเพื่อไทยมาเดี๋ยวน้องๆเราจะคุยกันตอนที่ทางพักคุณยิ่งตอบนะบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากที่ปราศัยกันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวมาสนทนากันก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่โอเคสำหรับคุณนุ้งอิงนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันนี่ฮะก็อย่างที่บอกว่าคุณได้พูดอะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอีกในหลายๆเวที
แล้วก็ทั้งนายเองทั้งตะวันทั้งแบมเองก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปอีกหลายเวทีจะไปสอบถามหลายๆพรรคนะครับในมุมความเห็นของเขาอะว่าเขาต้องการจะสอบถามเรื่องอะไรใช่คือมันอย่างที่บอกครับการที่คนที่จะไปหาผู้แทนของเขาที่อนาคตจะเป็นผู้แทนของเขาในเวทีปราศรัยเนี่ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วคุณน็อกเพราะปกติเนี่ยคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ใกล้ชิดนักการเมืองได้มากที่สุดใช่ไหมใช่เขามาหาเราถึงที่นะแล้วก็ไปสะท้อนปัญหาสะท้อนสิ่งที่อยากได้นะครับให้เขาได้รับรู้กันไปนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ